หายแล้วเอาแล้วเหรอสวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับกับรายการ Tops Barber นะครับวันนี้พิเศษนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวสนามบอลไม่ใช่แหมพามาแนะนำร้านนึงนะครับเป็นร้านบาร์เบอร์นะที่อยู่แถวไหนเนี่ยรัชโยธินใกล้ๆมอจันทร์เกษมใกล้ๆมอจันทร์เกษมแถวเส้นรัชโยธินนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาตามมาBarber Bane สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชอ่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเขากันดีกว่านะครับกับร้านนี้นะฮะBangkok Barber Club นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวร้านนี้ฮะ Bangkok Barber Club แถวนี้มันเขาเรียกว่าแถวไหนฮะซอยเสือใหญ่ครับพี่ซอยเสือใหญ่นี่อันนี้เป็นเจ้าของร้านด้วยครับใช่ครับผมเป็นช่างตัดผมใช่ไหมฮะเป็นนึกว่าเป็นบาริสต้าช่างตัดผมอันนี้อาชีพเสริมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักฮะแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับเขาดีกว่ากับช่างคนนี้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูเลยเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวสักหน่อยครับครับผมช่างจูนนะครับผมจากร้าน Bangkok Barber Club ครับเป็นไงมาไงครับถึงมาเปิดร้านตรงนี้จริงๆก่อนเนี้ยผมทำอาชีพกราฟิกดีไซน์ทำอยู่10กว่าปีแล้วก็10กว่าปีเลยเหรอเป็นพ่อค้าด้วยยอดอ่ะพ่อค้าที่ตลาดรถไฟรัชดาครับผมก็เคยไปขายเหรอเออวันละ120 150มั้ยพี่ขายอะไรเปียวคิวตั้งแต่ตอนเที่ยงอ่ะเออใช่เออขายนี่อะไรเกี่ยวกับผมนะเอาเหรอใช่จริงเหรอจริงไงโอ้ยก็คืนนึงก็ได้อยู่นะได้อยู่เออเราต่ำพันแหละผมอยู่ซอยแรกซอยแรกขายป้ายสังกะสีอยู่โอ้โหอยู่ซอยแรกซอยที่เป็นมีแว่นตามีร้านตัดผมซอยแรกแล้วก็มานี่นานมากแล้วตั้งแต่5โอ้กี่ปีแล้วครับถ้าทำตั้งแต่ตอนนี้5 6 ปี5 6 ปีช่วงนั้นก็ยังยืนพ่อขาไปอยู่แล้วทีเนี้ยก็เบื่องานประจำลาออกเลยประมาณว่าเราอ่ะตอนทำกราฟิกเราชอบตัดผมชอบเปลี่ยนทรงผมบางทีหาร้านประจำยากแล้วบางทีร้านประจำนี่แหละบางทีก็ตัดไม่เหมือนเดิมลืมบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างก็เลยที่มันตัดยากเนี่ยมาทรงผมแล้วทำไงฮะลองไปเรียนไปเรียนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นช่างอยู่แล้วเขาก็แนะนำก็เลยได้ไปเรียนที่กรุงเทพแต่ผมกรุงเทพผมครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นที่มาของชื่อร้านก็แบงค์ที่มากันก็เป็นแบงค์ครอบครัวเบอร์ครับกรุงเทพแต่งผมนี่ของใครครับของอาจารย์โจ้ครับผมอาจารย์โจ้อีกแล้วเหรอเข้าไปเรียนที่แรกเนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นศูนย์ตอนนี้ก็ยังศูนย์อยู่ใช่ประมาณ8-9หรือถึง10น่าจะ10แล้วนะอันนี้ต้องบอกว่าพอไปเรียนมาเสร็จแล้วเราใช้เวลาเรียนนานไหมก่อนที่จะมาเปิดร้านจริง3 เดือน3 เดือน3 เดือนก็ใช้ก็เป็นแบบโปรเฟสชันนอลแล้วยังอ่ะเป็นกิมมูอันจริงๆเดียวนี้เป็นสถานที่โลเคชั่นร้านที่3นะไม่ใช่สาขา3นะร้านที่3คือเปิดแล้วเจ๊งเนี่ยคือความชำนาญของผมไม่ใช่เจ๊งคือบางทีมันต้องขยับมีรุ่นพี่คนนึงเขาสนับสนุนชื่อคุณกำแพงมองหาทำเลที่มันชุมชนเยอะๆที่มีคนเดินหน่อยเปิดมา2 เดือนโดนสั่งปิดเพราะว่าอะไรอ่ะโควิดทุกคนไปเลยนะครับโดนโควิดแต่ก็รอดมาได้รอดไหมรอดเห็นแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงร้านนี้ดีกว่าคอนเซปต์ของร้านนี้คิดไว้ไงในฐานะที่เป็นอะไรนะกราฟิกดีไซเนอร์จริงๆผมคือเป็นคนชอบแต่งร้านอยู่แล้วชอบทำร้านไปก่อนแล้วทำร้านขายป้ายขายของของแต่งบ้านของแต่งร้านนี่มองที่มันคือณตอนที่ทำร้านใหญ่เนี่ยฟิลจะเป็นกาลาเป็นโรงรถอ๋อเป็นโรงรถก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าตัดกันมา2ปีกับลูกค้าเก่ายังไม่เคยพาลูกค้าเข้าบ้านเลยฟิลแบบเหมือนพาไปตัดผมในโรงรถกาลากาลาสังกะสีพรมล็อกอยากได้แบบโฮมมี่ชิลตัดผมดูหนังฟังเพลงก็เลยแบบคอนเซ็ปต์เลยมินิมอลไม้ไม้เป็นแบบนี้
ขาวๆสะอาดสีขาวๆสะอาดสะอาดนะใช่มองดูแบบเออเหมือนพาเพื่อนเข้าบ้านได้แล้วมีน้ำให้กินด้วยมีน้ำให้กินด้วยโอ้สุดยอดใช่ใช่กินฟรีนะครับพี่นี่ใครมาร้อนก็อบอุ่นแล้วก็เหมือนแบบอยู่ในบ้านเหมือนห้องนั่งเล่นแบบพักผ่อนสบายนะอันนั้นอะไรอ่ะงานในดิเลกเหรออันไหนฮะนั่นน่ะในตู้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นคุกบำบัดไปหาคุกให้อ่ะจริงๆตรงเนี้ยผมไม่ได้เอามาเองนะเอาเหรอไอ้คุกบำบัดเนี่ยใครเอามาครับลูกค้าประจำแกเป็นคุณหมอคือเขาทำไล่สำหรับเพื่อทางการแพทย์แล้วก็ส่งออกจริงนะพูดจริงนะตามนะจริงตามนะจริงๆเร็วนี้ลูกค้าท่านเนี้ยที่เป็นคุณหมอเขาก็จะเปิดคลินิกเพื่อรักษาแบบโดยทางแพทย์ที่ใช้น้ำมันใช้อะไรใช่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 พี่ปีมีอะไรมาวางขายยาอึดได้ได้เดี๋ยวพูดคาดนาเดี๋ยวคาดนาจริงเนี่ยได้นะจริงนี่เดี๋ยวได้นะไม่ตื่นจริงได้ได้เดี๋ยวให้ไอ้นี่ใครมาคุยกับมาร์ทอ่ะมาร์ทมาคุยป่ะหรือว่าเราติดต่อน่าจะมาร์ทเราเข้าเป็นพาร์ทเนอร์กับบาร์เบอร์เวนได้ยังไงครับอ๋อคือช่วงที่อาจารย์โจอ่ะแกไปสอนโกนหนวดที่บาร์เบอร์เวนแล้วก็ไปดูไปทบทวนความรู้นิดนึงครับมันล้างมานานก็เลยได้เข้าไปก็เลยเอาของมานิดนึงแต่โกนหนวดยังไม่ได้ลงก็เลยมาลงตรงนี้ก่อนก็คือสมัครพาร์ทเนอร์จากงานอีเวนต์จากอีเวนต์จากอีเวนต์เขาเลือกแล้วร้านนี้เนี่ยปกติเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นประมาณไหนกลุ่มจริงๆอ่ะตอนทำเลแรกอ่ะกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนทำงานเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่มีครอบครัวด้วยใช่บางทีคุยกันไม่ใช่แบบนี้คือบางทีเราตัดให้ลูกก่อนพ่อก็ตามมาสักพักแม่ตามมาบางทีตัดให้พ่อก่อนลูกแต่ผู้หญิงด้วยเหรอผู้หญิงเฮ้ยแต่ผู้หญิงจะเน้นทรงสั้นเน้นใช้ยังไงอ่ะบ๊อบเหรอบ๊อบบ๊อบได้ได้หมดได้เฮ้ยเจ๋งเพราะว่าขี้เกียจได้เพราะส่วนใหญ่อ่ะถ้าเกิดไปคุยกับร้านบาร์เบอร์ส่วนใหญ่เขาจะไม่รับตัดผู้หญิงเลยถึงบ๊อบก็ไม่ตัดถ้าจะตัดจริงก็คือพวกแบบไถ่ไถ่ใช่ป่ะแบบคือผมว่าเทรนด์ทรงผมนะตอนเนี้ยมันยูนิเซ็กอะถ้าเรามองว่าโอเคอยู่ถ้าเป็นของซาลอนมันจะอีกพาร์ทนึงทรงผมก็จะมีไดทรงม้วนทรงยาวเข้าสายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณได้ลูกค้าผู้หญิงที่แบบสายผมสั้นเดือนสองเดือนก็ตัดเลยนะไม่ตัดกับผู้ชายนะก็จะเป็นตัดตลอดแล้วบางทีก็ป้ายยาไล่สามีมาตัดด้วยส่วนใหญ่จะป้ายยาให้เขาเดี๋ยวก็ลูกค้าป้ายยากันเองโหนี่ผมคิดดีไม่ได้เลยพอป้ายยาพอเราย้ายมาเนี่ยร้านนี้ปีที่3เนี่ยเราก็อยู่แหล่งที่เป็นนักศึกษาแล้วก็คนทำงานกันคือบวกกับช่วงที่เราย้ายร้านเนี่ยที่ร้านทำ Google Maps ด้วยลูกค้าเก่าเราหาก็ค่อนข้างเยอะเขาก็จะเซิร์ฟมากลายเป็นว่าเซิร์ฟร้านตัดผมก็ขึ้นร้านเราก่อนเลยนะตอนนี้มันเลยค่อนข้างเยอะต่างชาติก็มีจริงเปล่าเดี๋ยวผมเซิร์ฟนะไม่ขึ้นนะคอมเมนต์เยอะเลยทางพูดมากแล้วเรื่องเมื่อไหร่จะตัดกลุ่มลูกค้าเป็นแบบนี้อยากจะรู้ว่าแบบทรงไหนที่แบบลูกค้าเนี่ยรีเควสต์ตามบ่อยมันจะมีแทบทุกทรงแหละผมว่าบ้านเรามันตามฤดูกาลครับตอนนี้หน้าร้อนโกนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทนี่ไงก็คือถ่ายเบอร์ค่าเราถ่ายเบอร์อะไรเบอร์สูงเลยเหรอเบอร์กามอสไปโฆษณาให้เขาอีกโอ้ยนะเบอร์เบนเต็มที่นะสั้นสุด1ครึ่งช่วงเวลาที่ผู้ชายเรานั่งเก้าอี้ตัดผมอ่ะเอาจริงอ่ะไทม์ไลน์อ่ะมันไม่ควรเกิน30นาทีมันต้องส่งต้องมาแล้วแล้วอีก10นาทีก็เก็บรายละเอียด10นาทีก็สั่งได้แต่รอบผมจะตัดไม่เกิน50นาทีก็จบวันนึงได้รับแค่10คิวใช้เทคนิคให้มันเร็วเข้าว่าแล้วก็เวลาที่เหลือก็มาเก็บรายละเอียดเป็นทรงอันนี้ครับช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะแล้วก็มีแบบสาวๆมาด้วยทรงแบบสั้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนักศึกษาแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็คนแบบที่ทำงานคือพวกนักดนตรีอะไรพวกนี้ดนตรีโอเคเราคุยกันมาเยอะแล้วเราอยากจะเห็นฝีมือของช่างจูนแล้วฮะเดี๋ยวยังไงฮะเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่างจูนนะฮะฝีมือของเขาในช่วงช่างโชว์ครับผมเดี๋ยวไปดูฝีมือกันเลยWe'll be right back.
ราน้องโอโจ้นะฮะก็ตัดจงผมมาตั้งแต่ปีแรกนี่ลูกค้าประจำ3ปีแล้ววันนี้ก็สุดท้ายแหละนะโจ้นะที่จะตัดพอดีมีร้านใหม่เปิดข้างๆนี้นะข้างสวยเลยเอ็กเซ็กซี่เลยวันนี้ตัดจงอะไรครับสไตล์90สไตล์90ครับเป็นทรงเปิดข้างอันเดียยุคนั้นเราจะมีคำเวลาไปสั่งทรงหนึ่งข้างพี่ครับเปิดข้างหลังรองทรงรองทรงสูงกลางต่ำแล้วแต่คนชอบวันนี้เลยเข้าไปเปิดข้างรักไซทุกวันเลยก็ไม่ใช่ทุกวันเลยทุกครั้งที่ตัดผมเปิดข้างรักไซเปิดข้างรักไซใช่ใช่ไม่เปิดข้างรักไซก็เปิดข้างรองทรงเมื่อ90เราเนาะช่วงเราหนุ่มตอนนี้มันก็กลับไม่ใช่ผมไม่ทันไม่ทันเลยนี่ครับจำไม่ทันผมดูเขามาขึ้นจะต้องแบบเปลี่ยนนะอันนี้เป็นน้ำมนต์ร้อนเลยดิหัวโจ้ร้อนไหมครับผมว่าทรงนี้มันเหมาะกับหน้าร้อนด้วยบ้านเราคือบางทีทูบ็อกอ่ะมันก็จะเป็นอันเดอร์คัตรอบครับอันนี้เราข้างหลังเราก็จะสอนเชื่อมผมเส้นผมเป็นไงที่ว่าเส้นผมของลูกค้าแบบนี้นี่คือผมค่อนข้างดีนี่คือเป็นเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่อันนี้คือเดี๋ยวเราจะโกนที่ติดที่ไม่อยู่หน้าเปล่าเลยอันนี้ผมเดี๋ยวคือเป็นลูกค้าจำอยู่แล้วครับเรารู้สรีระของศีรษะเขาอยู่แล้วว่าเป็นไงผมก็ขึ้นทรงด้านหลังได้เลยใช้เป็นหวีซี่หักขึ้นยกได้เลยครับคือคอนเซ็ปต์ตัดผมของผมเนี่ยคือเร็วรวดเร็วเพื่อเอาเวลาที่เหลือไปเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยและสวยงามขึ้นครับปัตติเลียนสวยดีนะฮะสวยสวยที่ชอบสีมากเนี่ยเป็นไงน้ำหนักใช้ได้ไหมได้เลยได้แล้วก็เป็นอะไรนะรุ่นนี้รุ่นนั้นเลโอเลโอนี่เอาสูงประมาณไหนอ่ะเราต้องกาดจากไหนจะไปถึงจุดทุยเหรอหรือว่าใช่ใช่ไหมก็คือถึงจุดทุยเลยครับเนี่ยมาดูด้านข้างเราก็จะมาเช็คละว่าตรงเนี้ยเวลาผมลงมาเนี่ยครับถ้าสั้นเนี่ยสั้นสุดเนี่ยตรงระนาบเนี่ยผมควรจะขนานตัวนี้ถ้าผมลงมาเนี่ยผมออกแล้วไม่ได้ดูแบบมันจะพองหรือจะโตเกินไปแล้วเราค่อยมาเช็คอันนี้มันยังออกมาเยอะไปเริ่มจากน้อยก่อนค่อยไปหามากงานจะได้ไม่พลาดเนี่ยเริ่มได้แล้วเนี่ยเริ่มได้แล้วผมตกก็จะอยู่ประมาณนี้กำลังสวยถ้าสังเกตนะที่เรายกหวีไปพอใช้ซี่ใหญ่ผมเนี่ยมันจะเท็กเจอร์ปลายผมมันจะเหมือนใช้กันไกลแล้วมันทำให้งานเร็วขึ้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบกันไกลฟิลมันจะคล้ายๆเนาะธรรมชาติแล้วท่านจุดได้เรียนพวกซาลอนมาปะไม่ครับผมแล้วได้เรียนไม่ได้เรียนเลยเหรอแล้วก็สามารถทำได้เลยดูยูทูบจริงถ้าพื้นฐานเราได้เราใช้กันไกลเป็นใช้แบตเตอรี่เป็นมันเทคนิคมันใช้ร่วมกันได้มีการดึงองศาที่เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มดึงองศาอย่างนี้ตกมา45 90ใช่เราเรียนเพิ่มได้ผมว่าแต่ผมมันมีอยู่2วิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะเลือกองศาถ้าบางร้านน่ะร้านส่วนใหญ่ก็จะใช้กระจกแบ่งร้านเยอะง่ายๆเลยข้อสอบเราเนี่ยเราก็ยกขึ้นเราก็จะเห็นละมันจะเห็นท่านละก็เหมือนเป็นแบ็กกราวด์ให้เราให้คนขายเห็นด้วยเราก็เห็นด้วยใช่ว่ามันตรงนะอย่างเงี้ยโอเคนะเป็นแต่อย่าไปตีสองลูกค้านะกำลังหันเที่ยวเลยดูรถถังมาอยากต่อเราตัดผมอ่ะอย่าไปขีดจำกัดว่าไอ้นี่สายหวีไอ้นี่สายฟันรองไอ้พี่ตัดกันเลี่ยนทั้งหัวกันไกลทั้งหัวทุกเทคนิคอ่ะมันมาประยุกต์ใช้กันได้หมดพอเราเป็นช่างตัดผมจริงอ่ะต่อให้มีเครื่องมือแค่อย่างเดียวที่เราต้องเลือกเราให้เราตัดได้ทุกสไตล์ในเครื่องมือนั้นๆครับนี่ที่เราต้องมารีเช็คเทคนิคนะเวลาเคิร์ฟตรงเนี้ยไหนเช็คไงฮะผมเตี้ยก็คือมองจากมุมสูงลงมาใช่อันนี้เหรียญที่3แล้วนะนี่ฮะโอ้ตั้งแต่ขึ้นทรงนะตั้งแต่ขึ้นทรงหวีห่างใช่ไหม
แล้วเมื่อกี้อันไหนวะนี่แต่ผมจบเพียงแต่ผมฟันรองนะแต่คือยังไม่ได้ใช้ฟันรองเลยเหรอใช้แล้วตอนเก็บตรงเบอร์หนึ่งครึ่งไงหยิบอุปกรณ์ใหม่มาแล้วเป็นกรรไกรฟันปลานะฮะใช้ทุกอย่างใช้ตรงนี้เพื่ออะไรฮะบางทีเวลาผมมันตกอันเดอร์คัทลงมานะมันจะมีความแบบสมูทขึ้นผมตรงเนี้ยเท็กเจอร์เพิ่มความเท็กเจอร์เพิ่มสเปซมันลงมาผมจะไม่ชี้อันนี้ผมลงกรรไกรฟันตรงนี้ยังไม่ลงชี้อยู่ยังชี้อยู่ตรงเหมือนแล้วอ่ะเนี่ยครับท่านี้เลยอ่ะเลยครับแล้วก็แบบจ้าเอาหวีแสกนี่คือจะทำอะไรฮะด้านบนเชื่อมพุยครับเชื่อมพุยโดยใช้กรรไกรเดี๋ยวนี้ช่างเก่งนะใช้แบบของได้ครับทุกอย่างอุปกรณ์ชิ้นเลยมันเครื่องมือแต่ละอันมันจะทำให้งานสมบูรณ์แบบอันนี้เราจะเชื่อมก็มีจุดผมพอยเลยผมพอยเลยผมตัดอะไรก่อนก็ได้คือลูกค้าก็จะรู้กันว่าแล้วแต่คือบางทีลูกค้าเข้ามาเขาบ่นตรงนี้เราตัดตรงนี้ก่อนเลยมันเหมือนเป็นเฟิร์สแรกว่าทำให้เขาไปเลยทำเลยพี่รำคาญผมตัดคือถ้าใครรำคาญมากเราก็ทำตรงนั้นให้เขาก่อนเลยอย่าไปตีกรอบเรื่องการตัดผมเยอะครับผมว่าฝึกให้มันชำนาญทุกอย่างผมก็เนี่ยผมเก่งนะแต่ผมพยายามทำให้มันหลากหลายจะผิวขึ้นฝั่งนี้ยังไม่ทำสังเกตนะฮะใช่อันนี้จะผิวขึ้นอ่าผิวขึ้นอีกอย่างผู้ชายค่อนข้างแอคทิวิตี้เราเยอะการที่เราใช้ยาสระอย่างเดียวเนี่ยบางทีฟองหรืออะไรที่มันไปโดนเส้นผมมันเสียดสีกันมันนี้มีความลื่นมันจะทำให้บางทีผมลูกค้าสุขภาพไม่ดีหรือทำเคมีมามันทำให้ขาดได้เวลาสระก็ใช้ครีมนวดลงไปด้วยลงไปด้วยเลยหน้าร้อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคนแบบมันเหนียวเดินนะพวกความเย็นใช่ไหมใช่ผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนอันนี้จะเป็นตัว Bubble Band Mousse Grooming Tonic ตัวนี้เพื่อนที่ไปเซ็ตทรงใช่ไหมช่างใช้ดีลูกค้าใช้ได้ผมบีบแค่สักเพื่อนพอเฮ้ยกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นดีด้วยนะลูกค้าโดนตกไปหลายคนดีฮะโดนไปยังครับครับโดนไปยังซื้อไปยังครับยังครับเอาเองวันนี้เลยฮะมีสแกนสแกนครับพี่เหมือนนะ90เนี่ยทรงเนี้ยแบบอันนี้ออกแนวถ้าแถวยุคเราเรียกเปิดข้างลองทรงสูง faster this let it go I can let it go this let it go I can let it do you think I'm too much because I'm too much don't you gotta go cause I gotta go บาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กต์ใบมีดดอโคดีแคชแอลแองเจลเป็นไงฮะฝีมือของช่างจูนสุดยอดนะฮะใครสนใจก็มาที่นี่ได้บุ๊กกิ้งก่อนแล้วป่ะฮะต้องบุ๊กกิ้งก่อนนะถ้าวอล์กอินถ้าว่างก็ตัดอ๋อถ้าว่างก็ตัดใช่ไหมถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ตัดพูดทำไมก็จองคิวดีกว่าเพราะว่าผมตัดคนเดียวเบอร์แล้วเบอร์0614954191หรือว่าจะแอดไลน์สะดวกกว่าเพราะว่าจะมีแอดมินคอยบอกมีแอดไลน์ด้วยนะฮะแอดไลน์คิวอาร์โค้ดสแกนได้เลยคิวอาร์โค้ดสแกนได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ฝากร้านหน่อยดีกว่าว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดทำการวันไหนบ้างครับผมร้านอยู่ในซอยเสือใหญ่ประชาอุทิศนะครับหรือรัชดา36 Google Map ได้เลยว่า Bangkok Bubble Cup ครับผมก็จะเจอร้านใน Google Map เลยครับผมถ้าใจชัวร์เราก็เสิร์ชใน Google Map แล้วก็จองคิวไว้ก่อนใช่จองคิวไว้ก่อนทักมาได้ครับแล้วก็ร้านก็จะมีที่จอดรถมีที่จอดรถมาได้ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ได้หมดรถไฟมาได้ไหมรถไฟได้รถไฟแต่ต้องไปลงบอลเมืองแล้วก็ต่อแก๊ปมานิดนึง
ของกิฟต์เซตจากบับเบิ้ลเบรนมามอบให้กับช่างจูและก็ร้านแบงค์เข้าบับเบิ้ลคลับด้วยนะครับวันนี้นะมอบให้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะอ่ะฮะเนี่ยๆตัวเนี้ยใช้ดีใช้ดีครับใช่มั้ยนี่เป็นกรูมมิ่งโทนิกใช้ดีเลยลูกค้าก็ชอบครับโอเคโอเคนะครับสำหรับนะครับรายการ Top Barber นะฮะก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกวันเสาร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผมYouTube นะครับ Barber Ben TV นะครับรวมไปถึงFacebook Fanpage นะครับ Barber Ben Homemade Official ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับส่วนครั้งหน้านะฮะจะเป็นร้านไหนนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะพาทุกคนไปดูกันฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Barber Ben